ับผมผมพิชัยวีทีต่อนะครับนี่มาดูห้อยสูงกันนะดูว่าห้อยสูงหรือเปล่าเป็นอ้อยต่อ2ครับก็จะเป็นสีประมาณนี้ครับก็รถตัดก็4เมตรประมาณ4เมตร20ครับสำหรับรถพ่อครับเพลงนี้ก็12ไร่ครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตัดได้ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เอาไว้ปลูกนะครับตรงที่มันตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นนาครับพอดีผมเอารถไถดันลงนะครับแต่ก็ยังปรับไม่เรียบเท่าไหร่เพราะว่ามีเวลาทำน้อยครับจริงๆแปลงนี้น่าจะเรียบได้ดีกว่านี้นะครับถ้าเป็นตอต่อไปนะครับแต่รื้อตอต่อไปนี่จะต้องเรียบกว่านี้แน่นอนครับมีเวลาทำเพราะตอนที่ปลูกฝนมันตกครับพอฝนตกนี่เราทำอะไรไม่ได้ครับดันก็ไม่ไปครับมันเละครับมันอยู่ที่ช่วงเวลาด้วยนะครับต่อกันเลยครับอ้อยแปลงนี้เสียดายที่มันแรงนะครับถ้าความสูงขนาดนี้ต้องมีอย่างน้อยละ15ตันนะครับแต่ปีนี้ปรากฏว่ามันแรงจัดครับอ้อยสูงๆยังได้แค่10ตันต่อไร่น่าเสียดายมากครับรถพ่วงเมื่อก่อนพ่วงนึงนี้ต้องมี40ขึ้นครับอย่างน้อยก็44 45ต่อพ่วงอันนี้ขนาดแบบอัดๆจริงๆเลยนะฮะได้แค่33ตันนะครับพ่วงหนึ่งนะชัดเลยครับอันนี้รถตัดอ้อยนะครับท่านใดที่จะปลูกอ้อยถ้าอยากเตรียมแปลงรถตัดก็ต้องให้มีหัวงานนะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นความกว้างของร่องที่1เมตร65ขึ้นไปนะครับปลูกไม่ต้องกลัวว่ามันจะห่างเกินไปนะครับเพราะว่าร่องปลูกทุกวันนี้เป็นร่องแถว40หมดแล้วครับร่อง40เซนนะครับเครื่องปลูกนะครับเพราะว่าเวลาปลูกร่องก็จะใหญ่นะครับตัดแล้วใบก็จะคุมดินประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับใบคุมดินเวลาเสร็จแล้วก็จะให้รถ
วีนัสนะครับเอาน้ำวีนัสมาราดนะครับเพื่อย่อยสลายใบนะครับสักอาทิตย์หนึ่งใบก็จะกรอบๆนะครับแล้วการย่อยสลายของดินของใบเนี่ยก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะครับคือเราต้องบำรุงดินของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้งานเข้าอย่างเดียวนะครับก็คือตรงนี้แหละฮะใช้ใบอ้อยนี่แหละฮะบำรุงดินนะครับผมเนี่ยขาดไม่ได้ครับกับปุ๋ยวีนัสไม่รู้ว่าดีไม่ดียังไงนะครับแต่เวลามันน่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้นะครับนี่ก็ปีที่แล้วไม่ได้ราดครับเพราะว่าฝนตกนะครับปีที่แล้วตัดเสร็จแล้วฝนตกนะครับรถเข้าไม่ได้นะครับแต่ปีนี้จะราดครับราดเพื่อให้เขาย่อยสลายใบอ้อยนะครับตัดแล้วก็สบายตาดีฮะที่สบายใจก็คือจะได้เงินใช้นะครับจะได้สบายใจขึ้นดูกันยาวๆแล้วกันครับท่านไหนอยากดูใกล้ๆก็รีไปดูนะครับนี่ใกล้เสร็จแล้วครับแปลงนี้นะครับเหลือนิดนึงครับอยู่ประมาณ 3-4 ร่องอ้อยนะครับน่าจะเกือบเต็มแล้วฮะไม่เต็มก็เกือบเต็มครับกล่องนี้นะฮะเพราะอ้อยสูงขนาดนี้ก็น่าจะได้ลุ้นอยู่ครับทีนี้เกษตรกรนะครับชาวไร่อ้อยนะครับ
แทบไม่เหลือกำไรนะครับบางท่านก็เข้าเนื้อขาดทุนไปนะครับผมยังโชคดีที่ว่าแปลงผมนี่ยังมีน้ำไว้เลี้ยงนะครับแต่ของน้ำผมก็ให้ไม่ทั่วถึงเพราะว่าตอนมันแรงเนี่ยอ้อยมันโตแล้วนะครับไม่รู้จะให้ยังไงนะครับจะลงทุนซื้อสปริงเกอร์กับปั๊มใหม่ก็ขาดไม่มีทุนขาดทุนทรัพย์นะครับผมก็ภาวนาว่าให้ฝนมันตกทีเถอะอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ตกสักทีนะฮะก็เลยเนี่ยฮะ5เดือนมาแล้วครับฝนไม่ตกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูยาวๆกันนะครับถ้าไม่มีใครโทรมาหรือมาขับจังหวะก่อนนะพอพูดปั๊บมาปั๊บเลยนะครับปิ้งบางทีก็อาจจะทำให้เสียงดังนะครับอาจจะรบกวนท่านที่ดูนะครับขอไปด้วยนะครับปิ้งขาดไปเลยไปเยอะมากครับไม่รู้เกิดจากอะไรขนาดมีเป่าใบออก2ชั้นท่านดูนะฮะข้างบนเนี่ยใบเยอะมากอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รถมันเบาด้วยแหละแต่ละพวงเพราะว่ามีใบขึ้นไปด้วยนะก็ได้ทุกอย่างครับ ได้ทุกอย่างจริงด้วยครับขายใบก็ขายได้ครับมีบอกว่าให้ขายใบตันละ30บาทผมบอกว่าอย่าทำเลยตันละ30บาทไม่คุ้มหรอกครับตันละพันว่าไปอย่างครับแต่ว่าผมไม่ขายครับผมจะเอาไว้เป็นปุ๋ยนะฮะนะฮะเป็นปุ๋ยล้วนๆเลยครับอยู่ในไร่เราตั้งหลายตันนะฮะสุดยอดครับคนขับนะฮะอยากจะขึ้นไปอยู่บนมุมมองของรถตัดเดี๋ยวให้เขาพักก่อนเดี๋ยวขอขึ้นไปนั่งในห้องแอร์ข้างบนนะครับแล้วก็ตัดจะได้ถ่ายวิดีโอให้หลายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะมุมมองตรงกับรถตัดเป็นยังไงนะยืนตรงนี้แหละฮะถ่ายเพราะว่าตรงนี้เป็นล่มก็อยากจะใช้รถตัดทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเรา1รวดเร็วนะครับ2สะดวก3ประหยัดต้นทุนนะครับเพราะว่ารถตัดเนี่ยเขาเป็นตันนะครับบางทีอ้อยเราสั้นๆนะครับเวลาจ้างคนตัดเนี่ยเขาเอาเป็นมัดครับมัดละ2บาท10ลำนะครับถ้าอ้อยยาว10ลำนี่ก็อยากจะต่อรองนะครับอาจจะเป็นใส่8ลำได้ไหม9ลำได้ไหมนะฮะอันนี้คือทางฝ่ายคนตัดนะครับเพราะว่าอ้อยยาวเราก็เห็นใจนะครับแต่ถ้าเป็นอ้อยสั้นครับอ้อยสั้นเนี่ยบางที10ลำนะครับไปขายนี่ได้แค่60 70สตางค์ไม่ถึงบาทนะครับแต่เราจ้างเขามัดละบาทเนี่ยบางทีก็ขาดทุนตั้งแต่ค่าตัดแล้วนะครับส่วนรถตัดเนี่ยเขาจะตัดเป็นตันนะครับเล็กใหญ่เขาไม่ได้เกี่ยงครับเราเป็นตันไปเลยนะครับของผมนี่น่าจะอยู่ตันที่ประมาณ300ครับ300ต่อตันนะครับแล้วก็จะมีคนเก็บหัวงานเก็บอ้อยด้วยนะครับนี่นะฮะคนเก็บอ้อยเรานะครับคือบางทีรถตัดมันตัดไม่ถึงนะครับก็จะมีคนตัดแล้วไปพิงไว้นะครับเพื่อให้รถตัดโดดขึ้น10ล้อไปนี่คือคนเก็บงานของเรานะครับใกล้แล้วครับอีก3แถวดูกันยาวๆไปเลย
มีคนขับให้ขับเก็บของงานนะครับเรียกว่าคนเก็บอ้อยนะเป็นบริการเสริมแปลงนี้จริงๆมันเป็นอ้อยขอนแก่นนะไม่น่าจะไปเยอะขนาดนี ยอดครับนี่คือคนตัดที่เรียกว่าฝีมือดีครับนะฮะมีการโยกหลบด้วยไอ้ตัวตัดไปนะครับรถคันนี้ก็แจ้งอีกทีครับ 13 ล้านบาทนะครับเป็นรถใหม่เลยครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับโรงงานออกให้กับท่าแก่ใหญ่นะครับแก่ใหญ่ก็แล้วก็ทางโรงงานก็ต้องซัพพอร์ตครับหางานหาแปลงรถตัดให้กับรถตัดนะครับเพื่อที่จะมีรายได้ส่งงวดรถนะครับอีกอย่างก็เป็นการส่งเสริมการลดการเผาใบนะครับแต่สำหรับผมไม่เผานะฮะอย่ามาบ่นว่าชาวไร่เผาไว้นะครับแปลงผมไม่เคยเผาผมไม่เผานะเพราะว่าผมก็ใช้รถตัดครับไม่รู้จะเผาไปทำไมเพราะผมไม่ได้เอาริปเปอร์ฝังสีนะครับผมใช้กลหวานนะครับเพราะว่าเรามีปุ๋ยอยู่ในไร่แล้วนะเราไม่จำเป็นต้องไปเผาครับเผาทิ้งก็เหมือนเราเผาเอียดนะฮะดินมันก็เสียถ้าอย่างนี้เนี่ยดินเขาก็จะได้ปุ๋ยที่เกิดจากใบอ้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสั่งรถยีเนตมาลาดนะครับแปลงนี้นะครับเพื่อให้ใบมันย่อยสลายนะครับก็คืออันนี้คือเป็นหลักการนะฮะแต่ความจริงยังไงอันนี้ผมไม่ทราบนะครับคือหลักการก็คือตัวน้ำวีเนสเนี่ยมันเป็นน้ำตาลนะครับเป็นกากน้ำตาลมันก็จะประกอบอยู่ตามใบอ้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะครับเขาจะมาเกาะกินใบน้ำตาลก็จะย่อยสลายพวกใบอ้อยทั้งหลายนะครับคือพอสิ้นปีมาเนี่ยพอใกล้ถึงตัดอ้อยเนี่ยเราเดินเข้าไปดูในแปลงนี้พวกนี้ย่อยสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะนั้นอ้อยแปลงไหนที่แปลงนี้ผมเคยลงวีนัสไปแล้ว2รอบไปแล้วครับสังเกตว่าอ้อยจะสูงกว่าทุกแปลงนะครับนี่ขนาดแรงนะฮะนี่ขนาดแรงคนตัดบอกว่าผมตัดมาปีนี้นะครับเพิ่งเห็นอ้อยที่ท่วมรถก็คราวนี้ครับมีแปลงเดียวนะครับเพราะนั้นผมว่าหลายๆท่านนะครับอย่าจุดใบเลยครับถ้าคุณมีแปลงติดกับชาวบ้านเขาคุณก็เอารถไถนะครับไถไปไถเขาเรียกว่าทำเป็นแนวกันไฟนะครับและอีกอย่างนะครับก็แนะนำกับท่านที่มีไร่อ้อยนะครับไร่อ้อยทั้งหลายนะครับผมแนะนำท่านพยายามนะครับทำตัวเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะวินยูชนไม่ไปทะเลาะกับใครนะครับเพราะว่าท่านทะเลาะกับใครแล้วท่านอาจจะสูญเสียแปลงอ้อยได้นะครับบางทีท่านเขาโมโหท่านอ่ะเขาอาจจะไปเขาเรียกอะไรนะมันมีคำเล่าที่ว่าเด็กเขาไปกินอ้อยนะครับเฒ่าแก่ก็ไปปักอ้อยไว้กินอ้อยลำละ500อะไรเงี้ยหรือปรับติดคุกเช้าลุงขึ้นเด็กไปเห็นนะฮะเด็กก็เขียนปากไว้กินอ้อยแค่ไม้ขีดก้านเดียวนะครับบาทเดียวนะครับแล้วก็มีอะไรนะเอาเท่าแก่ก็มาเห็นอีกก็เลยปักป้ายไว้งั้นกินเลย ต้องเป็นอย่างนั้นครับคนที่มีไร่อ้อยนะฮะต้องเป็นคนที่ทะยาสายดีนิดนึงนะครับแปลงอ้อยท่านจะไม่โดนแอบจุดนะครับไม่จุดไฟนะครับ
อันนี้ก็เป็นคำเล่านะครับการเล่าเฉยๆใกล้เสร็จแล้วครับผมขออนุญาตถ่ายคลิปนี้ให้เสร็จเลยนะครับน่าจะ20กว่านาทีนะครับท่านใดที่อยากดูตรงไหนก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับเลื่อนคลิกรีดูนะครับนะฮะใกล้เสร็จแล้วอีก2แถวนะเมื่อกี้น่าจะโทรศัพท์เข้าของคนขับรถตัดนะครับยิงมันวิ่งเร็วมากนะรถตัดถ้าไว้ไม่หนาเนี่ยเขาสามารถที่จะวิ่งเร็วผ่านก็ได้ใบเยอะมากครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมใบมันเยอะขนาดนี้นะจริงอ้อยเป็นอ้อยขอนแก่นนะฮะจริงน่าจะเป่าได้ของเยอะขนาดนี้ขนาดมีเป่า2ชั้นนะฮะเนี่ยใบดูดิว่าใบข้างบนนะฮะอ้าวนะครับทะลุหรือยังทะลุหรือยังอ้าวยังเหลืออีกชั้นนึงคือการกลับรถกลับรถแปลงนะครับครับผมขยับเข้ามานิดนึงนะครับเมื่อกี้อยู่ไกลไปหน่อยนะครับน่าจะอีกแถว2แถวนะหรือแถวเดียวน่าจะมีแหลมๆฝั่งนู้นนะฮะไปเยอะมากครับมาดูครับเป็นคอนโทรลนะฮะครับแถวเดียวครับแถวเดียวนะครับแถวเดียวไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วแถวเดียวสุดท้ายนะครับโดนแล้ว
โอ้เขาเรียกอะไรนะปวกครับจอมปวกครับรถเจอจอมปวกครับไปดูนะโอ้จอมปวกกลางไร่ครับไปไม่ได้แล้วครับเจอจอมปวกนี่คือจอมปวกครับอ้าวไม่ใช่จอมเล็กๆนะครับจอมใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเอารถไถมาดันเอาเขาเรียกอะไรนางพญาปวกเหลือแถวเดียวแล้วนะครับแถวเดียวน่าจะมีการถอยมาเก็บนะครับโอ้เกือบเต็มเหมือนกันนะเกือบได้เหมือนกันนะเจอจอมปวกครับนางพญาต้องอยู่สักที่หนึ่งครับคือแปลกนะฮะจอมปลวกเนี่ยคือจะใหญ่แค่ไหนนะครับก็มีนางพญาแค่ตัวเดียวนะฮะโอ้โหนี่ถอยยาวมาจริงครับมาครับมาพญามันลาบหลบกันหน่อยโอ้ไม่เต็มครับไม่เต็มได้แค่ข้างหลังน่าจะอีกสัก3แถวนี้น่าจะพอใช่เขาตัดคิดจริงๆนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วนะครับโอเคเลยมาเหลืออีกนิดนึงมีแหลมมีแหลมมีแหลมแล้วมีแหลมมีแหลมดูกันยาวๆครับคลิปนี้นะครับจนจบเลยป่ากล้วยที่ไม่เอาออกเพราะว่าเป็นอะไรพ่อเขาปลูกไว้สงสารพ่อครับคิดถึงพ่อนะครับแล้วครับแปลงนี้ครับเสร็จแล้วครับ12ไร่ครับเสร็จแล้วครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับ29นาทีนะครับผมสวัสดีครับ